นุนโดย True เคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ True 5G ส่งมอบ iPhone 13แบบ Super Exclusive32 งาน Miss Universe Thailand 2021 โชว์ไหวพริกเข้มข้น Can Kill Em with Keyword Toll แฟนเพลงขานรับทีเซอร์เพลงใหม่ Adele ยอดวิวล้นหลามเผยรายได้ต่อตอนนักแสดงซีรีส์ฮิต Squid Game เล่นลุ้นตายสวัสดีครับสวัสดีครับมาได้เวลาเตะข่าวบันเทิงของเราช่วงนี้อยู่กับปิดและโบสนะฮะเอาวันนี้ไปไวนิดนึงตื่นเต้นมากกับข่าวแรกสำหรับการส่งมอบนะฮะ iPhone 13จาก True ของเราไม่ธรรมดาแน่นอนครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครับ True 5G ปลดล็อกทุกข้อจำกัดกับปรากฏการณ์ iPhone 13 X True 5G Super Unlock Phenomenon ครับล้ำกว่าด้วยจอ3D Anamorphic Illusion ใหญ่ที่สุดในไทยนะฮะที่สยามสแควร์ซอย2กับการส่งมอบ iPhone 13แบบ Super Exclusive เข้ากับสถานการณ์แบบสุดๆครับครบทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Super Stay True ให้ลูกค้าผู้โชคดีเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ Unlock iPhone 13ก่อนใครตั้งแต่เที่ยงคืน1วินาทีหรือหลังเที่ยงคืนนะครับโดยโดรนสุดล้ำที่เสิร์ฟให้ถึงหน้าประตูห้องSuper Ride True True เสริมทับ Rider ส่งเครื่องให้ถึงมือลูกค้าที่ช็อปผ่านช่องทางออนไลน์ของ True รับประกันความไวภายในวันเดียวนะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและส่งถึงหน้าบ้านภายในวันถัดไปสำหรับต่างจังหวัด Super Walk True สะดวกง่ายใกล้บ้านคุณลูกค้า True สามารถเลือกรับเครื่อง iPhone 13ผ่านช่องทาง 7-Eleven, Lotus, Macro มากกว่า870สาขาทั่วประเทศSuper Drive True เปิดพื้นที่ให้ลูกค้าได้รับเครื่องแบบ Drive True โดยช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาครับได้เปิดพื้นที่ลานคนเมืองบริเวณเสาชิงช้าให้ลูกค้าคนพิเศษได้รับเครื่อง iPhone 13จาก True 5G แบบ Drive True รวมถึง Hero True 5G นะอย่างการตัดถาวรก็ถือว่าเป็นคนแรกที่มารับเครื่อง iPhone 13แบบ Super Drive True เลยครับอย่าดมมันมันสั่งครับมาที่ข่าวที่หลายๆคนน่าจะประสบกันอยู่นะสำหรับน้ำท่วมพี่น้องหลายๆจังหวัดนี่น่าจะโดนน้ำท่วมหนักกันเลยทีเดียวนะครับไปดูสองสาวกันหน่อยว่าคุณเจนซูเปอร์วาเลนไทน์และคุณเมย์บันทิตาบ้านเกิดของพวกเธอเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประกาศเตือนจะเจอพายุลูกใหญ่หลายจังหวัดฝนตกหนักให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันในขณะที่บางจังหวัดเริ่มมีน้ำท่วมหนักครับแต่ในบางจังหวัดก็เกิดน้ำท่วมไปก่อนหน้านี้อย่างเช่นจังหวัดชัยภูมิก็เริ่มมีน้ำลดลงบ้างแล้วนะฮะในที่อำเภอชาวบ้านก็เริ่มมีการบลิชคลีนนิ่งทำความสะอาดบ้านกันบ้างแล้วถนนสายใหญ่ก็เริ่มสัญจรไปมาได้อย่างนักแสดงสาวครับคุณเมย์บันทิตาบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เจอผลกระทบก็คือน้ำท่วมนั่นเองก็ทีมข่าวได้ติดต่อไปยังเจ้าตัวครับซึ่งเผยว่าน้ำลดลงแล้วสามารถกลับมาทำงานที่กรุงเทพมหานครได้ปกติที่บ้านก็ทำความสะอาดกันใหญ่รับว่าไม่อาจไว้ใจอาจจะกลับมาท่วมอีกแต่ก็รับมือไว้แล้วครับในเมืองเนี่ยน้ำลดแล้วสามารถสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าพวกอำเภอรอบนอกยังท่วมอยู่ค่ะก็มีท่วมอยู่แต่ว่าส่วนมากก็ลดแล้วค่ะอย่างอำเภอหนักๆอย่างบำเหน็จนรงค์อะไรเงี้ยตอนนี้น้ำก็ลดแล้วก็กำลังดิคลีนนิ่งกันอยู่เลยได้กลับมาแล้วโล่งใจกันทุกคนทุกกองทุกฝ่ายมาเร็วแล้วก็อยู่กันยาวๆแล้วก็ลงตอนที่ลงนี่ใช้เวลาประมาณ3วันนะคะ3วันดิคลีนนิ่งเลยค่ะตอนนี้ก็พวกบ้านก็ตอนนี้ก็ต้องดูแบบลูกบ้านเพื่อนๆแบบพี่นะคะเขาก็แบบเริ่มทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยกันชุดใหญ่ปลอดภัยแล้วค่ะก็คือพอระดับน้ำเริ่มลดอะไรอย่างเงี้ยเราก็สบายใจถนนเริ่มเปิดแล้วก็ได้กลับเลยเพราะว่าทางกองถ่ายก็เป็นห่วงด้วยเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนเว
รกดาวกันเยอะที่คิดว่าเป็นจังหวัดแรกเลยล่ะเพราะว่าดูจากพายุเข้าอ่ะเนาะค่ะเข้าวันเสาร์แล้วก็ท่วมวันเสาร์กันเลยอืมแต่ครั้งต่อไปคือเตรียมรับมือแล้วเนาะใช่พี่เชื่อว่าหลายๆคนก็เตรียมรับมือเพราะว่าอย่างบ้านพี่เองก็มีมาตรการที่เขาจะเริ่มจะมีละเรื่องการเตรียมเรื่องเสบียงเรื่องการแบบเตรียมเรื่องการเข้าการออกยังไม่ไว้ใจเพราะว่าอย่างที่กรมอุตุเขาพูดกันนะคะว่าตุลาจะมาอีก3ลูกอะไรเงี้ยค่ะเผื่อพี่กลับไปบ้านอะไรเงี้ยเพราะพี่กลับบ้านค่อนข้างบ่อยค่ะก็จะได้แบบไม่ไปติดน้ำท่วมที่มุมไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาที่ทางด้านนักร้องสาวกันบ้างครับคุณเจนซูเปอร์วาเลนไทน์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจอน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านที่จังหวัดลพบุรีเท่าของเสียหายหนักครับเพราะว่ายกขึ้นไม่ทันน้ำมาเร็วเกินนะฮะแต่ล่าสุดครับสาวเจนก็ได้อัปเดตกับทีมข่าวครับว่าน้ำที่บ้านลดลงแล้วแต่ไม่ไว้ใจเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าจะมีพายุเข้ามาอีกครับตอนนี้น้ำแห้งแล้วค่ะโอ้ดีใจด้วยค่ะพี่เป็นขอบคุณมากค่ะกี่วันคะพี่รวมแล้วจริงๆแล้วทางที่ทางบ้านพี่อะค่ะมันจะเป็นแบบทางผ่านน้ำอยู่แล้วก็อยู่เป็นท่วมอยู่ประมาณ2วันค่ะอ๋อก็คือแบบหนักๆ2วันเลยใช่ไหมคะพี่ตามพี่ภาพที่ลงเนาะน้ำท่วมไม่เหนื่อยเท่ากับเก็บของตอนน้ำลดแล้วค่ะน้ำลดแล้วเหนื่อยหนักกว่าเดิมค่ะเสียหายค่ะเสียหายเยอะค่ะก็คือตู้อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนที่น้ำท่วมแล้วก็คือว่ามันก็เสียหายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตู้โชว์ต่างๆที่อยู่ในบ้านก็คือเสียหายหมดเลยค่ะรถยังไม่ได้เอาไปให้ที่ศูนย์ดูเลยค่ะเพราะว่าขยับรถออกมาจอดบ้านอายที่หนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่ามวลน้ำจะมาอีกไหมเพราะว่าช่วงนี้จะมีพายุเข้าอีกเก็บกวาดล้างบ้านให้สะอาดแต่ว่ายังไม่ได้ขนของที่แบบว่าเป็นเสื้อผ้าหรือว่าโซฟาที่พอจะใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยลงไปเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าน้ำจะมาอีกเมื่อไหร่น่าเห็นใจมากๆนะพี่น้องที่เรียกว่าโดนน้ำท่วมอยู่ยังไงก็ขอให้ผ่านไปได้โดยเร็วนะครับครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวน่าจะมีฝนมาอีกช่วงนี้นะเป็นกำลังใจให้นะครับเรามาที่การประกวด Miss Universe Thailand ปีนี้กันดีกว่านะจากที่มีการประกาศผลเข้ารอบ30คนไปที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัว30สาวงามอย่างเป็นทางการพร้อมกับอีก1โชว์นะกับการโชว์ไหวพริบในช่วงของคีย์เวิร์ดให้เราได้ชมกันด้วยครับตัวสาวงามผู้เข้ารอบนะ30คนสุดท้ายอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ Miss Universe Thailand 2021ครับโดยได้เปิดตัวในธีมชุดแดงเป็นสัญลักษณ์ของ Power of Passion ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการประกวดในปีนี้ครับนอกจากนั้นทั้ง30สาวงามก็ยังได้ร่วมโชว์ความคิดเห็นนะแล้วก็ไหวพริบรวมทั้งทัศนคติครับผ่านคีย์เวิร์ดที่เข้มข้นกว่าที่เคยมานะอีกครั้งครับในกิจกรรม Kill'em with Keyword Show นะเหล่าสาวงามก็ประชันกันอย่างเดือดสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้หญิงทุกคนครับที่ต้องการคว้าชัยในเวทีมิสเวิลด์ไทยแลนด์ไปพิชิตมงกุฎระดับโลกจาก Miss Universe ครับทวินารู้สึกดีใจมากนะคะและรู้สึกเต้นๆและทวินาภูมิใจทุกคนเคียร์ทวินาทวินาสอนว่าทวินาจะทำอย่างเต็มที่นะคะมุ้ยก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากถึงแฟนๆด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์พวกเราด้วยค่ะสายป่านก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะปีนี้30คนสวยแบบใหม่แบบสับแบบจึ้งทุกคนแตกต่างกันแต่เราก็สวยเหมือนกันในแบบของตัวเองค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง30คนยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยค่ะภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้ติดรอบ30คนแล้วก็ตื่นเต้นที่จะเริ่มก้าวหน้าต่อทุกๆคนค่ะด้านคุณปุ้ยปิยาพรครับผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailandเผยถึงความพร้อมในการจัดการประกวดในครั้งนี้ครับว่าในสถานการณ์แบบนี้ในการจัดประกวดไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็เป็นเรื่องยากแต่ส่วนตัวคิดว่าจะทำให้เต็มที่ซึ่งน้องๆผู้เข้าประกวดเองก็เข้ามาในกองได้ไม่กี่วันนะครับก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นมากพร้อมเตือนเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ครับหลังมีคนนำคลิปเนี่ยไปใส่ลายน้ำของตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำพร้อมกับตอบเรื่องของข่าวลือนะครับว่าทาง TPN เนี่ยจะถือลิขสิทธิ์นางประกวดนางสาวไทยว่ารอให้จบการประกวดที่นี่ก่อนมีอะไรดีกันเขาบอกไหมครับม
พี่นุ่มติดกล้องก็บรรดาโค้ชทั้งหลายและตัวพรฟ้าเองก็จะดึงศักยภาพเหล่านั้นขึ้นมาแต่วันนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเพิ่งเข้ากองมาได้อาทิตย์เดียวไม่ถึงด้วยเนาะทุกคนดีขึ้นมากทุกคนกล้าที่จะดึงอินเนอร์ข้างในของตัวเองออกมาแล้วก็กล้าที่จะแสดงอะไรออกมาเยอะค่ะการจัดประกวดไม่ว่าจะเวทีไหนก็ตามเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้รับกระแสความสนใจจากต่างชาติมากๆๆๆนั่นมันคือหนึ่งในการแก้วิกฤตของเราเหมือนกันที่เราจะประกาศให้คนทั้งโลกเขารู้ว่าประเทศของเรานะมันไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายนะมันยังจัดการจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมจัดการประกวดได้ยังมีอะไรดีๆที่เราจะสามารถโชว์ออกไปได้อีกเยอะค่ะพี่ปุ้ยคิดอย่างนั้นค่ะพี่หนึ่งคนครับที่ทำหน้าที่ผู้จัดการกองประกวดอย่างพรฟ้าปุณิกาครับรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2020ครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ใน Facebook กันนะว่า Power of Passion จะไม่หนักแน่นเลยถ้ามีแต่คำพูดไม่มีการกระทำงานนี้แฟนงานก็ตั้งคำถามกันสนั่นเลยครับว่าหมายถึงใครหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยครับว่าโพสต์ถึง30สาวงามที่เข้ารอบด้วยความที่น้องๆเนี่ยอาจจะใหม่เราเลยก็อยากผลักดันเราก็เลยบอกเลยว่าขุดแพชชั่นของคุณออกมาเหมือนกับตอนที่คุณพูดคุณพูดได้ทุกอย่างแต่การกระทำคุณมันไม่ใช่ถ้าแค่นี้คุณท้อแล้วแค่นี้คุณหมดแพชชั่นแล้วไม่ต้องมาค่ะเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้เลยการเก็บตัวของน้องๆมันอาจจะด้วยระยะเวลาด้วยความคิดความอ่านการเสพสื่อมันก็เลยทำให้น้องอ่ะพลังลดเกินไปแต่ตอนนี้เราก็เพิ่มพลังกรูมมิ่งให้น้องๆรู้สึกว่าเฮ้ยเวทีมิสยูนิเวิร์สคือเปิดโอกาสให้กับทุกคนแล้วนะดังนั้นคือเราต้องคว้าโอกาสเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วตอนนี้น้องๆคนนั้นเหล่านั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังมีค่ะก็แอคทีฟขึ้นพุชตัวเองมากขึ้นเป้าหมายชัดเจนขึ้นเราสามารถติดตามคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟในการประกวด Miss Universe Thailand ในปีนี้ได้ทาง True ID เลยนะครับครับผมเป็นกำลังใจพวกเธอนะแล้วก็อีกหนึ่งกำลังใจที่ต้องมอบให้เลยสำหรับคุณอีฟพุทธิดาครับเนื่องจากว่าอาต้อยเศรษฐาก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่4ล่าสุดมีการคีโมแล้วก็แพ้คีโมอย่างหนักเลยครับต้องส่งกำลังใจให้ครอบครัวสิริฉายาเลยครับเมื่ออีฟพุทธิดาครับอัปเดตอาการคุณพ่อคุณอาต้อยเศรษฐานะครับหลังรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเนื่องจากมีอาการแพ้คีโมอย่างหนักโดยคุณอีฟครับได้โพสต์ภาพอาต้อยพร้อมเล่าอาการอย่างละเอียดครับว่าคนแก่ป่วยหนึ่งคุณพ่อต้องกลับมาเริ่มให้คีโมใหม่เนื่องจากหลังจากหยุดคีโมไปแล้ว3เดือนก้อนที่ปอดเนี่ยเคยมีขนาด8เซนติเมตรตอนนี้ก็เริ่มต้นรักษาลดลงเหลือประมาณ4เซนติเมตรก็คือลดไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้มีการเติบโตขึ้นก็จริงแต่เนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเป็นมะเร็งระยะที่4มันมีการกระจายไปที่อื่นด้วยหนึ่งในจุดที่คุณหมอบอกว่าต้องให้ความสนใจและเฝ้าระวังก็คือตรงต่อมหมวกไตนะครับเนื่องจากหลังหยุดไป3เดือนเนี่ยแล้วก็ตรวจรอบนี้พบว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงไม่คันว่าพูดพลาดมากแต่ก็ไม่วางใจนะครับจึงต้องกลับมาให้คีโมใหม่เปลี่ยนตัวยาแล้วก็เพิ่มการให้ยาแบบมุ่งเป้าซึ่งหลังจากให้คีโมในวันที่2ที่ผ่านมาครับคุณพ่อกลับมาพักที่บ้านและในวันที่4ก็เริ่มอาเจียนนะฮะทานอาหารไม่ค่อยได้ซึ่งก็คือผลข้างเคียงจากการคีโมนั่นเองครับคุณพ่อเนี่ยทานอาหารไม่ลงคลื่นไส้ทานแล้วอาเจียนมากอีฟก็กลัวว่าหลายวันติดกันเนี่ยก็จะขาดน้ำและร่างกายก็จะอ่อนเพลียจัดจึงตัดสินใจให้คุณพ่อเข้าพักให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลเมื่อวันนี้ช่วงค่ำค่ะและก็ปรากฏว่าเช้านี้คุณพ่อท้องเสียซึ่งคุณหมอแจ้งไว้แล้วว่าจะมีอาการท้องเสียเป็นผลข้างเคียงของการคีโมอีกเช่นกันทำให้คิดว่าตัดสินใจถูกแล้วที่ไปให้น้ำเกลืองั้นคงจะเพลียมากและขาดน้ำมากกว่านี้และตอนนี้คุณพ่อก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอพอทานข้าวได้บ้างแต่ก็ยังเพลียมากค่ะคงใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 วันโดยตอนนี้เนี่ยคุณอีฟก็ไม่ได้เฝ้าคุณพ่อเองนะเป็นเลขาไปเฝ้าได้แค่ไปส่งแล้วก็จัดการเรื่องโรงพยาบาลจนถึงเที่ยงคืนเมื่อคืนเท่านั้นเองขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งให้คุณพ่อนะคะขอให้ทุกๆคนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะและก็มีอีกหนึ่งคนที่ต้องอัปเดตเช่นเดียวกันนะสำหรับคุณมอนะมอกระจายนั่นเองครับหนึ่งคนบันเทิงที่ตอนนี้เราต้องส่งกำลังใจให้อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยนะฮะเจ้าของเพลงดังเพียงเธอหลับตาที่ตอนนี้ครับติดเชื้อโควิด-19และเชื้อลงปอดนะครับกว่า 60% แล้วครับ
โดยเพจมอกระจายครับก็ได้โพสต์อัปเดตอาการป่วยของนักร้องดังยุค90ที่ติดเชื้อโควิดครับและก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากว่า1สัปดาห์แล้วโดยมีข้อความว่าอัปเดตอาการพี่มอวันที่8ยังคงต้องใช้ออกซิเจนแรงดันสูงเพราะว่าเชื้อกินปอดกว่า 60% ค่าการอักเสบดีขึ้นบ้างแต่ค่าออกซิเจนในเลือดยังต่ำมากห้ามลุกจากเตียงขับถ่ายทุกสิ่งบนเตียงและก็เริ่มทานข้าวได้บ้างแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ